เอาหุยอะไรครับผมไปไหนเจอตัวอะไรไปไปโอ้ยโอ้โหตอนนี้เราเข้ามาในเดนแดนไดโนเสาร์นะครับตอนนี้น้องภูมิจะจู่ต้องเดินผ่านปากไดโนเสาร์ไปนะแล้วฟันมันใหญ่ด้วยอ่ะเฮ้ยเราเดินผ่านเข้าไปเนี่ยจะโดนไดโนเสาร์กัดหรือเปล่าเนี่ยฟันใหญ่ด้วยเนี่ยไปเลยครับเฮ้ยน้องภูมิไปแล้วต้องพอดด้วยโอ้โหเข้ามาปุ๊บก็เจอไดโนเสาร์เต็มหมดเลยนะครับโอ้ช้างไอ้มอสก็มีตอนนี้น้องภูมิมาเจอไดโนเสาร์ตัวมีปีกนะครับนี่นะตัวนี้น้องภูมิชอบมากนะครับเพราะว่าน้องภูมิทำเสียงร้องของไดโนเสาร์มีปีกได้นะครับนี่ไงโอ้โหในนี้มีไดโนเสาร์หลายตัวนะครับมันร้องอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยตัวนี้มันถือไข่อยู่มันอาจจะหวงไข่ของมันนะครับนี่อาจจะพึ่งคลอดหรือเปล่าหวงไข่นะเนี่ยสำหรับไดโนเสาร์ที่อยู่ตัวข้างหน้านี้นะครับก็ชื่อว่าอามากาซอรัสนะครับนี่ตัวนี้นะครับเอ้ยฟันสวยเหมือนคนเลยอะหางมันขยับอยู่นะระวังเลยนะระวังเลยนะของคอขยับแล้วนะครับจะก้มมาหาภูมิหรือเปล่าไปแล้วโอ้โหใช่โอ้ตัวนี้นี่มาแอบซ่อนอยู่ตรงป่านะครับตัวใหญ่แล้วเนี่ยนี่ชื่ออะไรเนี่ยโอ้ยร้องดังด้วยโอ้ยโอ้ยข้างหลังมีอีกตัวนึงโอ้โหตัวนี้เป็นตัวเล็กแต่ฝั่งนู้นตัวใหญ่เอาน้องภูมิเข้าไปดูเลยครับเฮ้ยอันนี้ซากไข่ที่ไดโนเสาร์มันออกไปนี่โอ้นี่ไงตรงนี้มีหลายฟองเลยโอ้โหตัวนั้นกำลังจะออกจากไข่แล้วนะครับนี่ไงตัวนี้กำลังจะออกจากไข่อ่ะเฮ้ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเฮ้ยขึ้นมาแล้วไปหนีดีกว่าเร็วไอ้ต้นเสาหนีดีกว่าไปเลยโอ้โหตัวนี้นะครับไทเซราท็อปนะครับตัวโปรดอีกตัวของน้องภูมินะครับนี่ตัวนี้มีเขาใหญ่ๆนะครับเป็นตัวใหญ่แต่ใจดีตัวเนี้ยโอ้โหเยอะนะไดโนเสาร์เต็มไปหมดเลยอ่ะน้องภูมิมาเจอตัวที่น้องภูมิชอบอีกตัวนะครับชื่ออะไรนะครับบ๊อบบี้บ๊อบบี้นะครับน้องภูมิน่าจะรู้จักในการ์ตูนที่เคยดูนะครับชื่อบ๊อบบี้นะครับบ๊อบบี้บ๊อบบี้โอเคอ๋อแต่ถ้าเป็นชื่อของไดโนเสาร์เนี่ยเขาชื่อว่าแองคีโลโซรัสนะครับจะมีหนามหนามเต็มตัวนะเนี่ยโอ้ยน้องภูมิวิ่งหนีเลยมาโอ้ยมาเจอตัวใหญ่เฮ้ยวิ่งไปทางไหนก็เจอไดโนเสาร์เฮ้ย